รรดารัฐมนตรีชื่อดังจากหลายกระทรวงสำคัญได้ให้เกียรติเข้าร่วมงาน Thailand Ferry Design Expo มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่6เมื่อช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาโดยเป็นประธานมอบรางวัล Ferry Design Award พร้อมประกาศนโยบายการขับเคลื่อนและส่งเสริมอารยสถาปัตย์ขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลตามแนวทางสากลว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอีกต่อไปครับอารยสถาปัตย์เนี่ยถือว่าเป็นความจำเป็นขั้นพื้นฐานสำหรับโลกยุคใหม่แล้วก็สำหรับโลกที่เดินหน้าไปสู่ความยั่งยืนซึ่งจะมีเรื่องนี้เป็นหนึ่งในหัวข้อสำคัญทั้งทันนอกจากเรื่องสิ่งแวดล้อมด้านอื่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดงานวันนี้เนี่ยถือว่าตอบสนองแล้วก็ตอบโจทย์ความต้องการของโลกยุคปัจจุบันแล้วก็โลกยุคใหม่โครงการนี้เป็นโครงการที่ยืนยันถึงความเท่าเทียมความเสมอภาคที่สังคมไทยนั้นมีใจกว้างยอมรับความแตกต่างนะครับในเรื่องความคิดเรื่องกายภาพฉะนั้นเราก็พูดได้เลยว่าเราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังด้วยการกระทำกรมพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เรายืนหยัดเพื่อคนพิการให้ทุกคนนั้นมีสิทธิเท่าเทียมและเสมอภาคกันเราพูดเสมอว่าทุกคนเกิดมาเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกจะเป็นอะไรได้และกระทรวงพม.ก็อยู่เคียงข้างท่านเสมอเพื่อให้ทุกท่านนั้นได้ไปทำตามฝันที่ท่านจะเป็น Thailand Family Design ก็ได้มาเห็นด้วยตาตนเองนะครับก็ตระหนักมากขึ้นเยอะว่าวิทยาการเนี่ยที่อว.มีอยู่เงินทุนวิจัยที่อว.มีอยู่เนี่ยต้องเอามาทำในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มเติมโอกาสให้แก่คนที่เราเรียกกันง่ายๆว่าคนพิการทั้งหลายเนี่ยซึ่งมีอยู่เยอะนะครับปกติเขาก็ถูกขังอยู่ที่บ้านไม่มีโอกาสได้มาเรียนรู้ไม่มีโอกาสได้มาทำงานก็นับว่าในแง่พลังทรัพยากรบุคคลก็เราก็สูญเสียไปเยอะนะครับวันนี้ถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลจะยิ่งตระหนักมากขึ้นมาร่วมกันขับเคลื่อนเมืองไทยไปสู่เป้าหมายเมืองอารยสถาในเชิงนโยบายเนี่ยก็ต้องพยายามทำให้ทุกภาคส่วนได้เห็นภาพการที่จะช่วยเหลือคนพิการที่ตรงกันแต่แน่นอนที่สุดบางคนอาจจะมีข้อจำกัดบางองค์กรอาจจะมีข้อจำกัดเราก็เข้าใจแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราคิดว่าทุกคนจะต้องช่วยกันที่จะทำนโยบายเพื่อให้อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องคนพิการนะครับให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้คือคนพิการเนี่ยเขามีศักดิ์ศรีพอที่จะพึ่งพาตัวเองเพียงแต่เราต้องไปช่วยอำนวยความสะดวกให้เขาได้ทำให้พึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุดอันนี้คือสิ่งที่เราต้องทำร่วมกันผมก็ให้ความสำคัญมาตลอดอยู่แล้วผมขอชื่นชมการจัดงาน Thailand Friendly Design Expo 2022เป็นอีกหนึ่งงานคุณภาพนะครับที่สร้างสรรค์สังคมซึ่งผมได้ติดตามงานของท่านประธานมาตลอดนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีความคืบหน้าไปมากนะครับในการดูแลสุขภาพอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยรัฐบาลเองก็ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะครับและก็ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนจากพี่น้องคนไทยทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมคิดว่าเราเดินมาถูกทางแล้วนะครับบริการฝรั่งมาถามเย็ดดูโอเคฮัลโหลวันนี้รู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสมางานที่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญเป็นองค์ประกอบสำคัญของประเทศไทยของพวกเราตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาครอบครัวศิลปะอาชานั้นเราได้มีโอกาสทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับพี่กฤษณะและครอบครัวคนพิการในหลายๆมิติไม่ว่าจะเป็นกีฬาพาราลิมปิกเอเชียนพาราเกมหรือในส่วนของเฟสบิกเกมด้วยกันเองจึงเป็นที่มาที่ว่าพอผมได้มีโอกาสเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นหัวใจของกระทรวงนี้เราอยากจะหยิบยื่นให้กับพี่น้องประชาชนทุกๆคนโดยที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังห้องน้ำที่พักทางเดินทั้งหลายเราพยายามที่จะปรับปรุงเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยเราก็พยายามทำอย่างดีที่สุดในการที่จะปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่สามารถจะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนได้ในทุกรูปแบบร่วมกันขับเคลื่อนเมืองไทยไปสู่